มาในช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็โครงการสนุกเกอร์ครับแสงสม Secret World Championship นะครับในช่วงที่2เราครับเราขานตำนานคิวนะครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสนโสมสิกเกรดวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมานำเสนอทุกท่านครับนั่นก็คือการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแสนโสมสิกเกรดชิงแชมป์โลกนี่แหละครับเริ่มเล่นแล้วนะครับในวันนี้ที่ BCC Hall ชั้น5นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็เริ่มแข่งขันกันมาแล้วนะครับจะมีการแข่งขันกันทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปวันละ4รอบนะครับซื้อบัตร200บาทท่านดูได้ทั้งวันเลยครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะราคา300บาทนะครับปีที่แล้วครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแสงสม Secret World Championship โด่งดังมากครับเนื่องจากว่าคือทุกปีอยู่แล้วมีการถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกผ่านทาง Eurosport วันละ10ชั่วโมงนะครับแล้วทุกครั้งก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดนั้นก็จะมีการฉายภาพนะครับวิดีโอพรีเซนเทชันประเทศไทยให้กับทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะครับอาทิเช่นภูเก็ตกระบี่พัทยาวัดนะครับอะไรต่างๆรถตุ๊กๆนะมีแน่นอนอยู่ในนั้นนะครับเป็นการโฆษณาประเทศไทยไปในตัวนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากครับเพราะว่าปีที่แล้วยอดผู้ชมนะครับสูงมากครับเป็นติดอันดับ1ใน3ของ Eurosport เท่านั้นยังไม่พอนะครับนัดชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างไอ้ลูกระเบิดครับติงจุนฮุยเจอกับไอ้ลูกหินก็คือสตูดบิงแฮมนะครับ2คนนี้ปีที่แล้วโด่งดังมากติงนั้นกำลังจะก้าวกลับขึ้นมานะครับสู่การเป็นมือ1ของโลกนะครับก็คือเคยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาส่วนบิงแฮมเป็นแชมป์โลก15แดงนะครับเมื่อปี2015แล้วก็มาได้มาสู้กันจนถึงเฟรมสุดท้ายเสมอกัน 7-7 ต้องตัดสินที่เฟรมที่8ปรากฏว่าช็อตเดียวเท่านั้นครับที่สวนบิงแฮมนั้นพลาดในเฟรมวันนั้นนะครับเขาไล่เรียงตบมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเหลือเม็ดสุดท้ายแต้มจะขาดลอยสวนบิงแฮมตบไม่ลงดิงจุนฮุยลุกขึ้นมากวาดเรียกว่าไม้เดียวหมดโต๊ะแล้วก็ทำให้ดิงจุนฮุยคว้าแชมป์สนุกเกอร์6แดงโลกได้สำเร็จนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแสงโสม Secret World Championship นะครับก็ถือว่าครั้งนี้เลขสวยด้วยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการชิงแชมป์โลกกันคือก่อนหน้านั้นเลยเป็นการแข่งขันระดับ International นะครับเริ่มต้นเมื่อปี2008นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ย Ricky Warden คว้าแชมป์ไปครองในรอบรองชนะเลิศครับริกกี้วอร์เดนนั้นเจอกับเจมส์วัฒนาหรือพี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยของเรานี่เองที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นั่นคืออีกครั้งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้เลยครับในวงการสอยคิวตลอดการนะครับว่ารถนั้นติดยาวเหยียดครับตอนนั้นรถในโรงแรมที่จอดรถไม่พอครับโรงแรมแตกครับในวันนั้นทำให้ทุกคนนั้นต้องมาจอดรถเรียบทางของถนนพระราม3จากหน้าโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ทะลุไปเกือบถึงถนนตกนั่นเป็นวันที่แทบจะขี่คอกันดูจริงๆนะครับเป็นวันที่คนไทยมีความสุขมากกับการได้เห็นฟอร์มของต๋องสิทธิ์ชอยสู้กับริกกี้วอร์เดนก่อนจะแพ้ไปไม่ได้ชิงแล้วสุดท้ายริกกี้วอร์เดนนะฮะครองแชมป์ไปแล้วก็ปีรุ่งขึ้นครับเป็นการแข่งขันเขาเรียกว่า Secret World Grand Prix นะครับเป็นสนุกเกอร์นัดชิงเลิศที่ยาวนานที่สุดครับของ6แดงแทงกันประมาณ5ชั่วโมงครับสุดท้ายแล้วจิมมี่ไวท์ตอนนั้นเนี่ยเกาขึ้นเลยครับแทงจนเป็นแชมป์ในเวลาตีหนึ่งกว่านะครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันยาวเลยปรากฏว่าตีสามเนี่ยยังเห็นจิมมี่ไวท์แต่งตัวไปเต้นอยู่ข้างนอกเลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วนั่นแหละครับเป็นที่มาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับก็มีการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นเมื่อปี2010นะครับก็เริ่มต้นชิงแชมป์โลกแล้วก็เป็นมาร์คเดอะชาร์คเซลบี้ครองแชมป์โลกได้นะครับเป็นคนแรกนะครับที่ครองแชมป์6แดงโลกจากนั้นนะครับเว้นวรรคไป1ปีเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นจัดการแข่งขันสนุกเกอร์เวิลด์ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี12แล้วก็เป็นมาร์คเดวิสเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ปี13มาร์คเดวิสเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่สามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับ
แล้วครั้งนั้นเป็นหนแรกเช่นเดียวกันที่มีนักสนุกเกอร์ที่ไม่ใช่คนอังกฤษครับเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศได้นะครับนั่นก็คือนิวโรเบอร์สันนั่นเองนะครับก็เข้าไปแพ้กับเดวิสปรากฏว่าแรกๆนี่เล่นยังไงเนี่ยคนอังกฤษเป็นแชมป์หมดเลยปรากฏว่าปีต่อมาครับปี14แชมป์โลกตกเป็นของซีเวนแม็กไกวร์นะครับซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์จากสกอตแลนด์เอาชนะริกกี้วอร์เดนในเฟรมตัดสินเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายกับเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับคือวอร์เดนพลาดนิดเดียวครับลูกที่ตบไปแล้วนะครับปรากฏว่ามันมาเข้าสนุกตัวเองครับโอ้โหโชคร้ายสุดๆที่ยืนอยู่ร้อยกว่าไร่ครับไม่ไปยืนไปยืนสนุกตัวเองนะครับทำให้ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนอังกฤษแต่ยังเป็นคนในสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom ที่ครองแชมป์ได้นะครับแล้วจากนั้นครับการแข่งขันสนุกเกอร์แสงโสม Secret World Championship พัฒนานะครับขึ้นห้างเป็นครั้งแรกครับเมื่อปี2015หลังจากที่ทุกครั้งที่ผมพูดมาเนี่ยแข่งขันที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3นะครับครั้งนั้นพอขยับขึ้นห้างปี2015ไปแข่งกันที่แฟชั่นฮอลล์นะครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นประวัติศาสตร์ครับเมื่อเอฟนครนายกเทพชยาอุ่นหนูเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนแรกครับที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยการเอาชนะเหลียงหวนโปนะครับจากจีนนะครับจอมคิวหน้าปลาหมึกนะครับไป8ต่อ2เฟรมนะครับสุดมันจริงๆนะครับในครั้งนั้นนะครับสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแสงโสม Secret World Championship นี่แหละครับเป็นที่มาของคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ F ครองแชมป์ได้นะครับครั้งนั้นสร้างความสะใจให้กับคนไทยแบบสุดๆแทงดีมากนะครับสำหรับ F นครนายกในครั้งนั้นนะครับแล้วหลังจากจบปี2015เรียบร้อยครั้งล่าสุดครับมีการประชุมกันนะครับของบอร์ดว่าอาจจะมีเป็นไปได้ไหมที่จะไปแข่งต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างสุดท้ายนะครับก็เลือกมาแข่งที่ BBC Hall แห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นติงจุนฮุยครับเป็นคนเอเชียคนที่2แต่เป็นคนจีนคนแรกที่ได้แชมป์ไปครองด้วยการเอาชนะสจวตบิงแฮมซึ่งบิงแฮมชิงมา2ครั้งแล้วนะครับยังไม่เคยได้แชมป์เลยและครั้งนี้สจวตบิงแฮมมาด้วยครับโอ้โหถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์อีกคนนึงที่อัธยาศัยดีนิสัยดีมากนะครับนี่คือตำนานของการเป็นแชมป์6แดงโลกที่ผ่านมานะครับ2ครั้งแรกครับเป็นการแข่งขันในระดับ International แล้วก็กลางปีนะครับหลังจากนั้นเป็น World Championship ที่ได้รับการรับรองนะครับก็จากสมาคมสนุกเกอร์โลกอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือทำไม6แดงถึงไม่เข้าเป็น1ในแรงกิ้งนะแล้วทำไมชูตเอาท์ถึงได้เข้าไปเหตุผลง่ายๆครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ขึ้นไปเป็นระดับแรงกิ้งคุณจะไม่สามารถจัดการแข่งขันแล้วให้มือสมัครเล่นได้เปิดโอกาสเติมฝันให้กับพวกมือสมัครเล่นจาก ACBS นะครับจากเอเชียยุโรปนะครับลาตินนะครับรวมถึงแอฟริกานะแล้วก็โอเชียเนียเนี่ยมาแข่งได้เพราะฉะนั้นแล้วเลือกอยู่ตรงนี้ดีกว่าหลังจากที่มีการประชุมกันอย่างเข้มข้นนะครับตอนนี้คือเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดนำมาฝากกับรายการคิวทองออนทีวีนะครับในวันนี้เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนพักครับไปชมเฟรมตัดสินนะฮะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นเฟรมที่ว่ากันว่าสุดมันมากครับระหว่างติงจุนฮุยกับสจวตบิงแฮมบิงแฮมพลาดอย่างไรดิงทำอย่างไรครับถึงได้เป็นแชมป์โลกได้นะครับได้ชมกันเลยนะครับแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกับอาจารย์ต่ายครับSeven. Well,
13181924ชอตวิงแฮม24ฟอลนารามิสชอตวิงแฮม4Nottingham 1 6 8 11 15
20. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับประเทศไทยได้ดีมากก็ต้องขอบคุณแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมนะครับคุณสินธุที่ได้จัดกีฬาระดับโลก